คือเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปต่อๆไปนะฮะที่จะลงในช่องของผมก่อนอื่นเลยผมต้องขออภัยในเสียงที่ไม่ดีด้วยออดิโอมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะผมเปลี่ยนสถานที่อัดเสียง เหตุผลมันเนื่องมาจากไม่เลยทั้งนั้นไอเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีเสียงรถผ่านแบบเนี้ยเข้าเหตุผลแล้วกันเหตุผลมันเกิดจากผมอะไม่ใช่ผมสิพ่อผมเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19ซึ่งตอนนี้ก็มีไข้แล้วปัญหาคือห้องที่ผมนอนรวมถึงห้องที่ผมใช้อัดเสียงเดิมอ่ะมันคือห้องนอนของพ่อแล้วถ้าผมย้ายไปห้องอื่นใช่ไหมสมมติย้ายไปห้องที่อัดคลิปไอ้ปัญหาฟูบุกิรอบที่2นะมันจะมีเสียงแบบซีเสียงคลื่นของแอร์แล้วก็เสียงมอไซค์แบบเนี้ยซึ่งมันจะเป็นปัญหามากสำหรับการหนึ่งละคนดูอ่ะพวกคนฟังคนดูมันไม่ใครอยากได้ยินเสียงรบกวนใช่ไหมสองผมก็เหมือนกันเพราะว่าเวลากลับมาฟังมาอีดิตอะไรมันทำยากแต่ว่าตัวของคลิปไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าผมทำการตั้งไว้แล้วว่าจะทำเรื่องอะไรมีประมาณ8คลิปที่จะลงแล้วก็อีกประมาณ2คลิปถัดไปอ่ะจะเป็นคลิปภาพนิ่งๆเฉยๆแต่หลังจากนั้นคือผมจะเริ่มใส่วิดีโอใส่ภาพประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็จะใช้เวลาทำนานกว่าปกติของผมแต่มันจะไม่กระทบกับตารางลงคลิปแน่นอนแล้วก็จะคงเหมือนเดิมประมาณ 2-3 อาทิตย์1คลิปตามปัญหาอินเทอร์เน็ตตามอะไรของบ้านผมแต่สำหรับตัวผมแล้วผมยังไม่ติดแค่มีไข้เนื่องจากเปรี้ยวตีนไปตากฝนไปทำงานกลางสายฝนแล้วก็เข้ามาเปิดแอร์22องศานอนถ้าเสียงเปลี่ยนก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะไม่ได้ฟังเสียงแบบเหมือนเดิมนะพูดถึงคลิปต่อๆไปมาคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะให้น้องถ้ารู้ว่าถ้าตามเพจมานะวิทูเบอร์มันจะมาช่วยเขียนสคริปต์ให้ทำให้ผมมีเวลามากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็มีสอบอะไรกับเขาบ้างแล้วถึงมันจะเรียนออนไลน์ก็เถอะแม่งสอบมาไม่หยุดเลยช่วงนี้รถก็มาไม่หยุดเหมือนกันไอ้เหี้ยแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมาอ้างว่าเฮ้ยลงคลิปช้าทำคลิปไม่มีคุณภาพนะจะพยายามรักษามาตรฐานตัวเองให้มันดีที่สุดสุดท้ายแล้วก็ถามว่าจะไปอัดเสียงแบบปกติตอนไหนก็ถ้าหนึ่งละผมเจอห้องที่มันเก็บเสียงมันไม่มีเสียงแอร์มันไม่มีเสียงอะไรมันก็จะเป็นปกติเลยถ้าผลตรวจพ่อผมเป็นลบผมก็จะไปเฟี้ยวฟ้าวอยู่ในห้องนั้นต่ออัดเสียงอัดอะไรเต็มที่ซึ่งก็สำหรับวันนี้ก็มาประกาศแค่นี้นะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าวันศุกร์นี้แล้วกันครับ